นี่โทรศัพท์เข้าอะไรอ่ะเขาก็เริ่มถ่ายกันแล้วเนี่ยยังไม่เตรียมพร้อมเลยโอ้เอาอีกแล้วขอโทษน้องนะครับน้องไม่ค่อยมืออาชีพเท่าไหร่สวัสดีครับพวกเรา don't try in at home ไม่ไหวอย่างนี้ทำไม่ได้โพสเฟซบุ๊กอยากทำวงนูเมทัลแล้วอยู่ดีเอโอมันก็ไปเห็นโพสมั้งแล้วมันก็บอกว่าเออพี่ผมมีวงไม่มีนักร้องแล้วก็เลยลองทำงานด้วยกันดูครับสักพักเริ่มเหนื่อยรู้แล้วว่าอายุตัวเองไม่ได้ก็เลยโทรบอยบิวให้บิวมาอยู่วงเราไหมอะไรบิวว่าโอ้พี่เอาดีพี่โอ้ยตามเลยบิวดีใจมากผมไม่เคยมีโอกาสยิงในชีวิตเลยผมก็เลยบอกว่าบิวเดี๋ยวก่อนเนี่ยวงมันไม่มีอะไรเลยนะมึงอย่าไปคิดว่าอยู่ในวงมันจะดังโอ้พี่นี่คือโอกาสสุดยอดพี่บิวก็เลยไหลนะชัดจริงไหลนะบิวก็เลยเข้าไปอยู่ในวงครับพอพูดคำว่าดอนทาดิจิทัลผมเห็นภาพแบบเด็กที่มันเอานิ้วกำลังจะจิ้มปลั๊กไฟอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเออมันเหมาะกับคาแรคเตอร์วงคาแรคเตอร์เพลงดีอะไรเงี้ยเวลาเสิร์ชคำว่าดอนทาดิจิทัลใน YouTube แล้วจะไปเจออย่างอื่น ไปเจอวงอื่นไปเจอคลิปคนที่กำลังแบบ ทำอะไรรั่วๆอะไรเงี้ย มันก็เลยจะเจอวงตัวเองยากนิดนึงทีนี้ก็เลยบอกหรือว่าเราใช้ตัวย่อดีวะ DTDAH ตอนนั้นมันเท่ากันก็เลยรู้สึกว่าเอองั้นก็ให้มันชื่อมันจำยากๆนี่แหละดีพี่ดูหน้าพวกผมดิพี่จะให้ไปเป็นป๊อปใสๆมันเอาแค่เรื่องแบบรูปลักษณ์ก่อนก็ได้มันจริงก็ไม่เหมาะแล้วอะอยู่ดีแล้วให้เราไปมึงจะได้เหรอเขาจะบอกว่าเรามึงกวนตีนอะไรอะไรเงี้ยแค่มึงกวนตีนกูอะไรเงี้ยจะเป็นอย่างนั้นแน่คิมิโนโตริโกนินัตเตชิมายบากิจริงๆเราทำนูเมทัลเป็น EP กันไปแล้ว5เพลงที่เคยแบบทำกันเองแล้วก็ปล่อยกันเองแล้วก็ฟังกันเองนะครับของแรงแล้วก็ให้มันลอยๆอยู่ใน YouTube อะไรเงี้ยครับ PPR เขาจะปวดหัวหน่อยตกลงพี่เป็นวงอะไรวะอะไรเงี้ยเป็นวงประเภทไหนแล้วอะไรเงี้ยบอกเฮ้ยกูอยากเล่นอะไรก็เล่นน่ะขอโทษนะครับยายาตั้งเป้าว่าทำยังไงก็ได้ให้ยายารีวิวเพลงนี้ให้ได้อะไรเงี้ยซึ่งยายาก็นั่งโยกหัวอยู่ในรถผมเข้าใจคำว่าดีใจจนเนื้อเต้นตอนยาย่าถ่ายสตอรี่จะดูแล้วจะดูแล้วโว้ยจะดูแล้วโว้ยอะไรเงี้ยณเดชน์มาก่อนเลยบอกผมก็ได้ครับพี่อะไรเงี้ยรู้สึกงงครับไม่ภูมิใจแบบตอนแรกเลยโอ้โหพี่สุดยอดพี่ไม่เอาแล้วคือรู้ในใจแหละว่าแบบมีความแบบขัดแย้งอยู่ว่าใช่เหรอมึงอะไรเงี้ยมีสิ่งนั้นอยู่ในใจแหละเป็นสิ่งที่แปลกใหม่ครับมันโกหกมึงกำลังโกหกเนี่ยมึงละก็เห็นไหมก็เห็นแววตาของคนที่มันว่างเปล่าแล้วมันกำลังโกหกอ่ะสมมติว่าพี่หนุ่ยไม่ได้นั่งอยู่ตรงนี้คนรู้สึกยังไงเอาง่ายคือคนดีๆเขาไม่คิดกันแบบนี้เอาต้องเข้าใจก่อนว่าน้องเขาเท่กันมานึกออกไหมเท่กันมาแล้วพอมาเจอไอเดียแบบนี้ก็จะแบบใช่ปะวะกูก้าวขาผิดข้างปะวะอะไรเงี้ยก็ดีทำนองเนี้ยครับมีเขาจะให้ไปเล่นแบบไปเล่นด้วยไปเล่นเปิดคืองานเขาก็เลื่อนเราก็โอเคเราก็ยังไม่มีเวลาซ้อมด้วยเหมือนกันแล้วก็ไป follow เออได้พี่โหเสียดายเนาะอะไรเงี้ยแล้วก็ไหลเจอเขาเลยพูดตรงๆผมว่าไม่ต่างหรอกคืออย่าไปคาดหวังกับมันมากครับหมายถึงว่าอย่าไปคาดหวังว่ามันจะต้องแตกต่างอะไรบางทีผมก็เป็นคนธรรมดากันนั่นแหละอย่าไปคิดว่าแบบเฮ้ยวงนี้มันจะต้องพิเศษมากมายอะไรธรรมดาเล่นวงเปิดวงกลางๆได้อย่าให้เล่นปิดเดี๋ยวเมาไม่คาดหวังไม่ผิดหวังแต่ว่าเน้นแบบว่าฟังสนุกแล้วกันมีช่วงนึงผมชอบไปฟอลโล่ Facebook แบบแก๊งเด็กซิ่งทั้งหลายแหละแล้วเขาจะมีคำคมเขาชอบมีคำคมด้วยไหมแล้วมันแชร์กันเยอะแค่แบบแคปชั่นเนี้ยมันแชร์กันแบบเป็นพันเลยอ่ะไม่อยากให้เธอทักมานี่ฉันแค่อยากให้เธอทักมันนะนา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 อะไรเงี้ยทั้งเพลงก็คืออ้อมโลกมาเพื่อประโยคเดียวทักมันนะแค่นั้นคิดไม่ออกก็เลยฟีดมินดิครับนั่นแหละใช่ถ้าคิดว่าแบบการฟีดมินดิน่าจะช่วยให้วิวเพิ่มได้นะส่วนหนึ่งไม่ได้คิดเรื่องโปรโมทมาก่อนเลยนะเนี่ยเขาถามก็เลยรู้สึกเครียดขึ้นมาเลยมิวสิกวิดีโอสนุกมากครับในบ้านเหมือนเดิมเลยผู้กำกับไม่ยอมให้ออกไปไหนครับเพราะมันบอกว่าดอนทาดิจิทัลไม่ต้องถ่ายในบ้านจะไปถ่ายตรงอื่นได้ยังไงอะไรเงี้ย
ขาบอกว่าเขาอยากให้เรามีอัลบั้มซึ่งเราก็ถามว่าเรียลลี่ก็พอเขาตั้งโจทย์ให้เราเราก็รู้สึกว่าก็ดีครับเราคงต้องทำอะไรจริงจังขึ้นแต่พี่ตาลบอกขอดีๆเพลงผมถามจริงๆทำไมเขาต้องพูดแบบนั้นด้วยเพลงผมไม่ดีตรงไหนอะไรเงี้ยขอด้วยนะครับเย่ย่าติดตามพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage Don't Try This at Home ครับผมมี IG ด้วย Instagram ก็เป็น Don't Try This at Home Band ครับผมมีด้อมของ Don't Try This at Home นะครับชื่อว่าหอยหลอดครับเข้าไปใน Instagram ของ Don't Try จะมี QR Code ครับสามารถสแกนเข้าไปเป็นเท้าหอยหลอดกันได้นะครับฝากเพลงมานะวันนี้ด้วยนะครับผมเพลงใหม่ล่าสุดฟีดกับน้องมิลลินะครับผมแล้วก็ติดตามความเคลื่อนไหวของพวกเราก่อนใครที่พี่เพลงแนวพังพี่ล็อกพังเพลงล็อกพังเพลงล็อกพังครับอย่าลืมไปฟังเลยพังล็อกเขาเรียกพังล็อกไปปอกพังผ่านแล้วล็อกพังมีอะไรจริงจังในชีวิตเนี่ยโอ้ยครับฝากด้วยนะครับฝากด้วยนะครับฝากด้วยนะครับอย่ายากคนละเพลง